เราจะเป็นการเช็คนะครับว่าเซ็นเซอร์ตัวจ่ายแก้วเนี่ยนะครับทำงานปกติไหมนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องกดตัวนี้นะครับโหมดสวิตช์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นการเช็คว่าเซ็นเซอร์ตัวจ่ายแก้วของเราทำงานปกติไหมทีนี้แก้วของเราเนี่ยครับจะมีการแจ้งเตือนว่าแก้วหมดต่อเมื่อแก้วเหลือ 2-3 ใบนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนตรงหน้าจอแสดงผลขึ้นคำว่า no ครับแล้วก็เติมแก้วลงไปที่ทีนี้เรามาเช็คดูว่าเซ็นเซอร์ตัวจ่ายแก้วทำงานปกติไหมเช็คอย่างไรนะครับเราแค่กดตัวนี้ครับสวิตช์ตัวนี้นะครับโหมดสวิตช์ตัวนี้1ทีนะครับและกดปุ่มสุดท้ายครับ